สวัสดีค่ะช่นีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร,ร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสุเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรตรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองประบาท วันนี้เวลา9กานาฬิกาสามิบหานาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเส็จออกนวังสัปปะทุมพระราชทานพระราชบุตรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำด,ดับดังนี้ ศาสตราจารย์เยตุคุณแพทย์หญิงชนิกาตู้จินดาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ BDMs Golden Jubilee Scientific Academic Conference 2022นำคณะกรรมการจัดงานประชุมเฝ้าทรลองพระบาททุนกล้าทุนกระบอมถวายเงินรายได้จากการลงทะเบียนงานประชุมดังกล่าวโดยเสด็จพระราชุกุศลตามพระราชธยาศัย นายเกจิศักดิ์เทพพดุงพรกรรมการบริหารบริษัทเทพพดุงพรจำกัดพร้อมครอบครัวเทพพดุงพรเฝ้าทุนองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้กับบริษัทโอเร็กส์เทรดดิ้งจำกัดเพื่อผลิตยาสีฟันสิริส,รสิรินเดนสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล นายช่วงระวีกันสูตรนำนายทวีรัตน์ทองมากนายกสมาคมสืบสารศิลปก,กรรมถิ่นใต้เฝ้าตรวองประบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายงานหัตถศิลป์รูปหนังตะลุงผลงานของครูสุชาติทรัพย์ศิลป์ศิลปินแห่งชาติและผลงานของเยาวชนสมาชิกสมาคมสืบสารศิลปกรรมถิ่นใต้ในโอกาสนี้นายีิพากรสมคเนและคณะดำเนินงานงโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นภาคใต้ในชุมชนบ้านลิปะใหญ่เกาะสมุยและในชุมชนบ้านจังหูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทูลองพระบาทท,าทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชธยาศัย เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราสฎดาสยามวรมราชุกมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าสูลออนพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูนเชี่ยววัฒนานายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเฝ้าทูนองพระบาททุนพระทุนก,นกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูอองพระบาทด้วย นางมิลิเซนครูสปาเรเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเฝ้าถลองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วตัตวรคัตยาราชนารีทรงงานวิสัญญีสตวแพทย์ร่วมกับทีมสตวแพทย์ณโรงพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลาเจ็นาฬิกาสีนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรกัตยราชนารีสดด็จไปทรงงานวิสัญญีสตวแพทย์ร่วมกับทีมสตวแพทย์ณนาศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามรรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์เขตจตุจัจกรกรุงเทพม,มหานครในการนี้ทรงจัดเตรียมอุปกร,รณ์ที่ถูกจัดเก็บในห้องปลอดเชื้อโรคตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสตวแพทย์สําหรับการ การส่งงานวิสัญญีและการผ่าตัดให้กับสุนัขเพศผู้สายพันธุ์ golden retriever อายุ12ปีซึ่งเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะและตัดทุ่งอันทะร่วมกับการทำหมันเนื่องจากพบเนื้องอกที่อันทะทั้งสองข้างจากนั้นทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและท่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาโดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรคเนื้อง,งอกอันทัดในสุนัขเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดอาทิความบกพร่องทางพันธุก,กรรม การสารผัดกับสารพิษการบาดเจ็บหรือฮอร์โมนที่ผิดปกติและการอักเสบบริเวณอันทะเป็นประจำนอกจากนี้ในสัตว์ที่เป็นภาวะทองแดงมีแนวโน้มที่จะเกิดเนื้องอกในอันทะสูงมากกว่าปกติปัจจุบันมีการตรวจพบมากที่สุด3ชนิดคือเนื้องอกชนิดเซอร์เทอร์ไลเซลชนิดอินเตอร์สติเชียลซลล์และชนิดเซมิโนมาซึ่งหากพบอาการผิดปกติในสุนัขอาทิ ปัสสาวะมีเลือดปะปนอันทะข้างใดข้างหนึ่งมีการหดตัวหรืออาจมีการหดตัวทั้งสองข้างอันทะมีขนาดไม่เท่ากันอวัยวะเพศหดตัวลงน้ำหนักลดลงผิวซีดขนร่วงในบริเวณที่เกิดเนื้องอก มีจุดด่างดำบนผิวหนังมีก้อนเนื้ออยู่ในช่องท้องหรือบริเวณขาหนีบรวมถึงมีลักษณะเหมือนเพศเมียอาทิมีการดึงดูดสุนัขในเพศเดียวกันหรือมีของเหลวไหลออกจากเต้านมเจ้าข,ของสัตว์เลี้ยงควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาป้องกันไม่ให้ลุกลามไปย่งอวัยวะอื่นๆต่อไป เนมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศาึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา8ปดนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรบงวัยวัฒน์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจําปีการศึกษา2 5 6 4 โดยปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังมีมติทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปร,ริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาภาษาจีนเพื่ออุตสาหากรรมแต่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระอัจฉริยาภาพในด้านภาษาจีนวันที่ประจักษ์ทรงเป็นทูตสันทวมไตรไทยจีนสร้างความสัมพันธ์อันดี ดยในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงสนับสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาการวิจัยทำให้เกิดศักยภาพทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น4,72 0คนในการนี้องค์มนตรีมีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ความจเจริญมั่นคงและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในฐานะและหน้าที่การงานเป็นความสําเร็จที่พึงปรารถนาของทุกคนแต่ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนแม้เป็นผู้มีความรู้สูงจะได้มาโดยง่ายทั้งนี้เพราะในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่จัดเจนแล้วบุคคลยังจําเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วย องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิรับประชานวิเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญพาผาห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตร,รดิตถ์และจังหวัดสุขโขทัย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกันาธรุติองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน2500ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกณหอประชุมโรงเรียนวัดทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิต ผูร้ราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวต่อไป จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งได้มีอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมรัศดรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไรอุปการะคนพิการทุกพลภาพและผู้มีไรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจังหวัดพิษณุโลกได้เร่งบร,ริหา,ารารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการ ให้ความช่วยเหลือ จากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน3,000ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาทิพรจนาเสรี ผูว้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและในอำเภอทั้ง11อำเภอเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวต่อไปจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวทําให้ช่วงฤด,ดูหนาวมีสภาพอากาศเย็นจัดในปีนี้ ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน83,377คนซึ่งทางจังหวัดได้รับความช่วยเหลือจัดสรรเครื่องกันหนาวจากมูลนิธิราชประชาุิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ส่วนหนึ่งแล้วและจะดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนให้ทั่วถึงต่อไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์จังหวัดอุตร,รดิตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณลโปรโดกร,ก,รก,รกระหา่รมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาเวชภัรรณพระราชทานจำนวน2 5 0 0ันชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวต่อไป จังหวัดอุตร,รดิตถ์มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทึบทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นประกอบกับไม่ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผนลงมาปกคลุมทำให้สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมแต่สะดอนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวและยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน75,555คน จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยหญเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายสุชาติทีคสุภว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและนายอำเภอทั้ง9อาอำเภอเป็นผู้รับมอบพนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดสุขโขทัยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งทําให้รัศดรได้รับผลกระทบจากภายหนาวจานวน7,392ครัวเรือนซึ่งจังหวัดสุขโขทัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงความห่วงแยร,ราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาวอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิรารชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนรารชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ที่หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนรารชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรโดุษกรบุตรกรหม่อมให้ มู่เหล่านีรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญพระข่มพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนร,รชาชุเคริะห์51ที่เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รวมจำนวน194พื้นโดยมีนายสิงหัชัยผ่องบุรุษรองผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีโรงเรียนร,รชาชุเคริะห์51 เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจําและไปกลับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกศญญาศนียบัตรวิชาชีพให้กับเด็กได้โอกาส10ประเภทมีเขตพื้นที่บริการ3าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาหลักสูตรสามัญควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพและทักษะการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติปัจจุบันมีนักเรียน763คนครูและบุคลากร91คนมีนางสาวปนัดดาจันทวงเป็นผู้อํานวยการการได้รับผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ช่วยเติมเต็มโอกาสให้นักเรียน,นยรับสิทธิการบริการขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นยังความซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณแก่นักเรียนอย่างหาที่สุดมิได้ พระสงค์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเื่าเทวยพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชะนก,กิติยาภานเรเทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริด้นีสริพัฒนมหาวชราราชธิดาทำพิธีลาศิกขา วันนี้เวลา13านาฬิกานาทีที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหามีวรวงกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในคโครงการปันประชาอุปสมบท99รูปิเพื่รูปพายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริก,กิตยาภาณเรนทิราเทพพยะั瓦ดีกรมหลวงราชสารเินิสดิพัฒมหาวชราราชธิดาระหว่างวันที่26ธันวาคม2565 ถึง9มกราคม2566โดยจำวัดนวัดพระรามเก้ากัจนาพิเศษและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยและจริยวัดของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารดินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพรนายแข็งแรงดีเร็วทั้งนี้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากได้ร่วมถวายพัทหารเช้าและพัตหารเพลในครั้งนี้ด้วย คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาในรนีิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดา วันนี้ที่อาคารภูมิศิริบังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเนรนที่ราเทพพยัดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพระนามัยแข็งแรงดูเร็วอาทิพระนวก,กะในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริก,กิตยาภานเนรนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริดนีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาของสถาบันวิจัยจุลาภร์จากบัตรพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมาคมตำรวจ สมาคมธุรกิจเวชภันธสัตว์มหาวทิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยายลายัยพนักจิตการเชตุพลคณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนดิทยาวรณาลายัยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและกลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยงบ้านไล่โว่สารละวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชาทานและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง คอยอำนวยความสะดวกรวมทั้งจากอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนนอกจากนี้สามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชาการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566ผ่านระบบออนไลน์ นในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2566สนพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7-9มกราคม2566 จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสตรีสวัสดิ์พาเอกยมสินสวัสดีค่ะ